ันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาเที่ยวตลาดโบราณนครเนื่องเขตจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับตรงมาจากกรุงเทพตามทางหลวงหมายเลข304เรื่อยๆก็จะถึงแล้วนะครับตรงนี้เป็นส่วนพิพิธภัณฑ์เล็กๆนะครับของตลาดนครเนื่องเขตหรือว่าสมัยก่อนเรียกว่าตลาดสี่แยกท่าไข่นะครับก็จะมีประวัติความเป็นมาของโบราณจัดแสดงอยู่เยอะมากนี่ก็เป็น4ท่านนะครับที่ทำให้เกิดตลาดขึ้นมาครับที่นี่ยังคงมีความเป็นตลาดน้ำอยู่นะครับเพราะว่าแม่ค้านั้นจะพายเรือมาทุกวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดซึ่งเป็นวันที่ตลาดเปิดนะครับร่วมกับเทศบาลเปิดตลาดเนี่ยค่ะแล้วก็เลยเปิดบ้านแต่ก็ไม่ได้ขายอะไรนะคะให้ความร่วมมือนะคะวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมมีให้เห็นที่ตลาดนครเนื่องเขตนะครับพร้อมกับร้านขายของมากมายร้านนี้เป็นร้านของหลานสาวของคุณปุ๋ยพรทิพย์อดีตนางงามจักรวาลครับครับใส่เสื้อผ้าวินเทจย้อนยุคสไตล์คุณแม่ยังสาวค่ะที่ตลาดโบราณนครเนื่องเขตเนี่ยของกินมากมายเหลือเกินนะครับผมเดินไปชิมไปจนกระทั่งจะอ้วนอยู่แล้วนะครับเป็นจุดศูนย์กลางชุมชนในอดีตนะครับเป็นสี่แยกที่คลองตัดผ่านกันนะครับแล้วก็มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากมายเลยนะครับที่นี่เคยเป็นชุมชนทางการค้าแล้วก็เป็นเส้นทางเสด็จประพาสต้นสมัยรัชกาลที่5ด้วยนะครับคลองนครเนื่องเขตเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในหลายๆคลองที่รัชกาลที่5ทรงโปรดให้ขุดขึ้นนะครับเพื่อย่นระยะเวลาในการเดินทางนะครับลองหาเวลามาเยือนตลาดนครเนื่องเขตดูนะครับแล้วคุณจะติดใจเหมือนผมนะครับตลาดใหม่เล็กๆเงียบๆแต่ว่าน่ารักนะครับ